ขึ้นนะคะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะเขาก็จะแจ้งให้ท่านดำเนินการนะคะสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีนะคะอำนาจดำเนินการทางวินัยเนี่ยเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผิดระเบียบในนี้ถือว่าเบาสุดและช่วยกันได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ถ้าเผื่อสตง.ส่วนกลางหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องออกต้องแจ้งผลการตรวจเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคตง.ซึ่งสตง.จังหวัดหรือภาคเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องขึ้นมาที่ส่วนกลางนะคะก็เป็นผู้ชี้มูลหรือชี้มูลความผิดก็จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการอันนี้เราเรียกว่าแจ้งผลการตรวจนะคะตามมาตรา46นะคะ46นี่ก็คือมีเรื่องข้อสงสัยว่ามีการทำผิดไม่ชอบนะคะหรือทุจริตหรือไม่นะคะแค่สงสัยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของหน่วยรับตรวจเนี่ยในฐานะของท่านเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินมีใครบ้าง1มีเจ้าหน้าที่การเงินมีหัวหน้างานการเงินหัวหน้าฝ่ายคลังแน่นอนทางตรงเลยนะคะลำดับต่อมาก็คือผู้กำกับดูแลหรือผู้ที่มีอำนาจอนุมัตินะคะก็คือท่านนายกนะคะท่านนายกหรือท่านปลัดนะคะที่ได้รับมอบหมายอันนี้ก็คือผู้ที่จะต้องรับความเสี่ยงจากการที่เกี่ยวข้องกับเงินแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าในมิติอะไรท่านจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือทำผิดระเบียบนะคะผิดระเบียบท่านก็ผิดตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา44นะคะโทษของมาตรา44นะคะในที่สุดมันก็จะไปจบที่การถูกสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยนะคะท่านก็ไปช่วยกันได้ในขั้นของวินัยนะคะส่วนใหญ่คำถามที่มาหาดิฉันเนี่ยก็จะมาอย่างเงี้ยอาจารย์ขาถูกสตง.ท้วงอย่างนี้อย่างนี้หนูจะชี้แจงยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะช่วยท่านในมิติอย่างนั้นน่ะได้นะคะแต่ไม่ต้องมาถามนะออกตัวไว้ก่อนว่าทำไมสตง.ถึงท้วงอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ไม่ใช่สตง.แล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนประชาชนคนหนึ่งแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่าชีวิตที่ท่านก็อยู่กับงานตรวจเงินแผ่นดิน40ปีเข้าทำงานปี14เกษียณปี53ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่กับงานตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่เด็กจนแก่จนเกษียณน่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนที่ตรวจหลายที่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่2ของพวกเรานะคะกรณีที่ผิดระเบียบนะคะระเบียบก็ผิดไปแล้วนะคะจ่ายเงินจ่ายทองผิดระเบียบไปแล้วควบคุมทรัพย์สินไม่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทองไม่เรียบร้อยใช้ทรัพย์สินไม่เรียบร้อยทีนี้เมื่อผิดระเบียบเนี่ยเวลาสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีความผิดหรือความเสียหายทางละเมิดต่อเงินแผ่นดินหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ตัวท่านสอบข้อเท็จจริงท่านละเมิดทรัพย์สินแผ่นดินละเมิดเงินแผ่นดินนะคะจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบนะคะจ่ายเงินผิดระเบียบนะอย่างเช่นกรณีจ่ายเงินยืมเนี่ยยืมไม่ได้เอาไปใช้จ่ายไม่ได้ท่านก็รู้ว่ามันใช้จ่ายไม่ได้ท่านก็ส่งใช้เงินคืนซะขบวนการสอบละเมิดมันก็จบมันก็ไม่มีถูกไหมฮะแต่ถ้าเผื่อท่านยังมีความรู้สึกว่าท่านไม่ผิดท่านมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้นะคะหรือชี้แจงนะคะอันนี้มันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดนะคะแล้วถ้าไม่จบในหน่วยงานของท่านคิดว่าคนตรวจสตง.บอกว่าต้องชดใช้ท่านในฐานะของคนทำงานเนี่ยท่านจ่ายเงินจ่ายทองไปเรียบร้อยแล้วจะชดใช้ได้ไงอ่ะนะคะให้เงินผู้มาร่วมงานหรือผู้ทำกิจกรรมหลวงก็ได้งานมาเรียบร้อยแล้วจะละเมิดได้ยังไงจะไปเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างก็ไม่ได้จะไปเรียกเงินคืนจากผู้มารับทำงานก็ไม่ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องไปสิ้นสุดที่กระทรวงการคลังนะคะเพราะอำนาจที่จะชดใช้หรือไม่นะคะขอไม่ชดใช้หรือขอเฉลี่ยผ่อนชำระเป็นหลายๆงวดหลายๆปีเพราะเงินเดือนน้อยเหลือเกินเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยชดใช้ความรับผิดทางละเมิดเป็นอำนาจกระทรวงการคลังนะคะแม้แต่เงินของท้องถิ่นก็ต้องไปจบที่กระทรวงการคลัง
นะคะไม่มีหัวหน้าส่วนคนไหนมีอำนาจตรงนี้นะคะนะคะยกเว้นเราจะไม่รู้นะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะคะจ่ายเงินให้นักวิชาการไปทำโครงการศึกษาวิจัยเขาก็ทำผิดพลาดนะคะเอาเงินไปแล้วก้อนหนึ่งสามแสนผลงานทางวิจัยก็ไม่ได้นะคะในที่สุดก็ขอชดใช้เงินสามแสนก็ไม่มีเงินเดือนให้พอหักแล้วค่ะนะคะก็ไปขอตกลงกระทรวงการคลังว่าขอผ่อนชำระใช้หนี้เงินสามแสนเนี่ยสักห้าปีหมดดีไหมอย่างเงี้ยต้องไปตกลงที่กระทรวงการคลังแต่ถ้าไม่อยากมีเรื่องนะคะไปถึงหน่วยงานอื่นนะคะไปถึงหน่วยงานกำกับควบคุมเดี๋ยวมันจะยาวไปใหญ่นะคะก็ต้องชดใช้ทั้งก้อนชดใช้ทั้งก้อนนี่ไม่ต้องไปตกลงคลังค่ะถ้ารู้สึกตัวว่าทำผิดใช้เงินผิดระเบียบก็ชดใช้ทั้งก้อนเรื่องก็จบไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในเรื่องของความเสี่ยงตัวที่สองนะคะและส่วนใหญ่เวลาทำผิดในความเสี่ยงสามเรื่องเนี่ยนะคะมันจะมาครบชุดเลยนะคะผิดระเบียบก็ผิดแล้วนะคะถูกดำเนินการทางวินัยไปเรียบร้อยแล้วถูกสั่งพักถูกหักเงินเดือนไปเรียบร้อยแล้วยังต้องมานั่งชดใช้อีกคนละเรื่องกันนะคะใช้ก็ส่วนใช้รับโทษทางวินัยก็เรื่องของรับโทษทางวินัยนะคะความเสี่ยงตัวที่สามนะคะผิดทั้งระเบียบนะคะชดใช้ทางละเมิดด้วยทำความเสียหายด้วยและยังมีข้อมูลว่าทุจริตหรือไม่นะคำว่าทุจริตเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบความผิดครบ3เรื่องนะคะเรื่องที่1นะคะการทำงานหรือการใช้จ่ายเงินหรือบริหารงานของท่านเนี่ยที่ไปสู่การใช้จ่ายเงินเนี่ยมันทำความเสียหายหรือไม่ถ้าเกิดความเสียหายหรือไม่มาเลยค่ะตัวที่1ขององค์ประกอบคำว่าทุจริตนะคะตัวที่2นะคะมีการกระทำการที่ไม่ชอบนะอย่างเช่นท่านลัดขั้นตอนของระเบียบท่านละเว้นขั้นตอนบางเรื่องของที่ระเบียบกำหนดไว้นะคะเนื่องอาจจะสืบเนื่องจากเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันเคยเจอเรื่องหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยไม่มีเอาเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยย้ายไปที่หน่วยงานอื่นแล้วเอาพยาบาลเนี่ยมาทำการเงินนะคะทีนี้พยาบาลคนนี้เขาทำการเงินเนี่ยเขาก็เก็บเงินผิดระเบียบนะคะผิดระเบียบถึงขนาดที่ว่าควรจะเก็บไว้ในธนาคารนำฝากธนาคารหรือฝากคลังนะคะหรือเก็บไว้ในเซฟให้เรียบร้อยแกก็ไม่เก็บนะคะแกก็ไว้ในกระเป๋าแกมั่งโต๊ะเก้าอี้โต๊ะตู้เก้าอี้แกมั่งแกก็คำชี้แจงก็เป็นอย่างนั้นนะคะแกก็ชี้แจงว่าแกไม่รู้อ่ะแกไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินแกไม่รู้ขั้นตอนของการเก็บรักษาเงินของทางราชการจะต้องเก็บยังไงนะคะทีนี้มันมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงว่าไอ้การที่ท่านทำผิดระเบียบเนี่ยมันมีกระบวนการบางอย่างที่ไม่ชอบนะอย่างเช่นการทำรายงานยอดเงินคงเหลือต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นเท็จอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าวันนี้เนี่ยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินว่ามีเงินคงเหลือนะคะท่านก็ไปแจ้งกรรมการเก็บรักษาเงินว่าวันนี้ไม่มีเงินคงเหลือนำฝากธนาคารหมดจริงๆแล้วธนากรรมการก็บกพร่องนะการทำหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยนะคะทุกวันที่มีการรับเงินและจ่ายเงินต้องตรวจนะแล้วก็ต้องลงชื่อในรายงานการรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันนะปัญหาก็คือพอสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ความว่าขบวนการที่เงินหายไปจากระบบเนี่ยมันมีการยักยอกจากการสืบสวนพบว่ามีบางเรื่องที่ยักยอกแม้จะแก้ตัวยังไงมันฟังไม่ขึ้นน่ะนะอันนี้ก็คือองค์ประกอบตัวที่สองของคำว่าทุจริตนะคะเงินหายในกรณีนี้เนี่ยตอนที่สตง.ไปเปิดเซฟตัดยอดเนี่ยเงินหายไป 400,000 นะคะสรุปรับจ่ายเสร็จแล้วเงินหายไป 400,000 เขาก็เอาเงินมาชดใช้ให้ทันทีหลังจากที่สตง.ตรวจเสร็จนะคะ 400,000 ชดใช้ให้ทันทีนะคะเขาก็คิดว่าเงินแผ่นดินไม่เสียหายเพราะเอามาใช้เรียบร้อยแล้วมันไม่เสียหายเฉพาะที่ว่าไม่ต้องไปเรียกร้องทางละเมิดเท่านั้นเองนะแต่ความผิดระเบียบยังอยู่ไม่อยู่นะคะทุจริตอยู่หรือไม่อันนี้แหละที่ต้องส่งไปปปช.นะเพราะฉะนั้นเวลาสตง.ตรวจสอบอยู่ที่ข้อมูลข้อเท็จจริงหลังจากที่ทำรายงานสอบสวนนะคะแล้วชี้มูลว่ามีองค์ประกอบการทุจริตครบหรือไม่นะคะเรียนให้ไป2ตัวแล้วนะคะ1เสียหายต่อเงินแผ่นดินหรือไม่ตัวที่2นะคะ โทษนะ
ระบวนการชอบหรือไม่นะฮะและตัวที่3กรณีที่ทุจริตเนี่ยฮะสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะกระบวนการที่ไม่ชอบเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ตัวเองหรือไม่หรือเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือไม่เอื้อประโยชน์ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่เพราะฉะนั้นดิฉันถึงเตือนคุณพวกน้องๆบ่อยว่าเวลาซื้อของในจังหวัดอำเภอเนี่ยอย่าซื้อซ้ำซากถ้าซื้อซ้ำซากแล้วมันแพงนะฮะมันแก้ตัวยากไงนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยดิฉันเห็นใจนะฮะคนทำเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นใจเข้าใจบริบทของการบริหารงานในท้องถิ่นเข้าใจนะคะแต่บังเอิญไอ้ข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนขึ้นมาขอน้ำยานิดนึงข้อเท็จจริงหลังจากการสืบสวนขึ้นมาเนี่ยมันไปพบองค์ประกอบครบ3ตัว นะคะแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะคะสตง.เนี่ยนะคะเป็นคนแค่ชี้มูลเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรายงานของสตง.ตามมาตรา46ที่เขาจะรายงานเนี่ยเขาจะใช้คำว่าน่าเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าน่าเชื่อทุจริตหรือไม่เนี่ยไม่มีใครมาชี้มูลเราได้หรอกว่าเราทุจริตยกเว้นคดีไปสิ้นสุดที่ศาลนะคะปปช.ส่งฟ้องก็จริงแต่คนที่จะชี้บอกหรือพิพากษาว่าเราผิดคดีอาญาหรือไม่เป็นอำนาจศาลนะเพราะฉะนั้นผิดเบาสุดผิดระเบียบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการท่านถูกดำเนินการทางวินัยนะคะผิดระเบียบแล้วละเมิดเงินแผ่นดินหรือไม่นะคะถ้ามีเงินชดใช้ทั้งก้อนก็จบกันถ้าอยากขอเฉลี่ยชดใช้นะคะขอต่อรองว่าเสียหาย 50,000 ขอชดใช้ 30,000 ได้ไหมอำนาจกระทรวงการคลัง นะคะแล้วก็ผิดตัวที่3ที่หนักสุดนะคะก็คือการทุจริตการทุจริตก็ต้องมีองค์ประกอบของความผิดครบ3เรื่องแต่ดิฉันพูดแบบง่ายๆนะเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าการตรวจสอบของสตง.เนี่ยและเชื่อดิฉันอยู่สตง.มา40ปีเนี่ยชี้มูลคนทำผิดเนี่ยฮะถึงขนาดที่คดีไปสู่ศาลเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะฮะยากมากนะฮะแล้วพวกดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยากทำนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าทำสำนวนออกมาแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันไม่พอนะฮะตัวพวกเราก็เสี่ยงต่อการถูกฟ้องกลับเหมือนกันนะคะนี่ท่านดุน้องๆบ่อยกรณีที่ไปชี้ส่งสำนวนมาแล้วไปชี้มูลเข้าแบบพยานหลักฐานไม่พอเงี้ยดิฉันบอกถ้าเธอเข้าถึงหลักฐานไม่พอเธอก็ไม่ต้องไปทวงเขานะคะถ้าเราเข้าถึงไม่พอนี่คือเราเก่งน้อยกว่าคนทำไงถูกไหมเราเก่งน้อยอ่ะเขาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะคะเอกสารถูกหมดเลยเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งปึกเนี่ยหมดเลยถูกหมดเลยแต่ไปดูข้อเท็จจริงหรือผู้รับเหมามาร้องเรียนเราเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยเรียนพูดกับน้องๆสตง.บ่อยถ้ามือไม่ถึงก็คุณก็ต้องยอมรับนะคะหรือเคารพในสิ่งที่เขาทำก็ทำเก่งกับพวกคุณเยอะถูกไหมฮะไม่เราไม่ได้จะเก่งทุกเรื่องนะคะสตง.เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนตรวจเนี่ยเขาตรวจตามเอกสารนะคะตรวจตามหนังสือและบางทีก็ตามหนังสือก็ดูไม่ครบมั่งเอกสารมีเป็นหมื่นแผ่นเข้าไปตรวจ 2-3 ชั่วโมงจะรู้เรื่องได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถูกสตง.ทวงเนี่ยท่านไม่ต้องไปตกใจนะคะท่านตั้งสติให้ดีๆหายใจลึกๆนะคะดูให้ดีดูประเด็นให้ดีๆว่าเขาทวงท่านเรื่องอะไรนะถ้าเขาทวงท่านเรื่องอะไรและท่านจะแก้ตัวแบบไหนถูกไหมคะค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาทีละประเด็นประเด็นนะคะเราพลาดหรือเปล่าแล้วสตง.สมัยใหม่เนี่ยการตรวจสอบของเขาก็มีการควบคุมคุณภาพการออกรายงานหลายชั้นมากนะคะไม่ใช่ว่า เจ้าหน้าที่ไปตรวจเจ้าพนักงานเทศบาลนะคะไม่พอใจไม่ถูกใจหาเรื่องทวงหาเรื่องออกรายงานไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าจะออกได้ง่ายๆนะคะรายงานสตง.แล้ววันนี้เนี่ยอย่าว่าจะออกรายงานเลยแค่เลือกหน่วยรับตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจเทศบาลไหนจะตรวจใครก่อนใครหลังเขายังมีระบบประเมินความเสี่ยงของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากตรวจใครแล้วตรวจได้เบื้องหลังการตรวจสอบหรือเบื้องหลังการเลือกหน่วยเลือกเรื่องเนี่ยมีกระบวนการควบคุมสตง.ทั้งนั้นนะคะดิฉันเชื่อว่าหน่วยงานตรวจสอบที่มีอำนาจรัดมากๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าหน่วยงานเขามีความเสี่ยงแบบไหนในการที่จะมอบหมายให้คนลงไปตรวจสอบและการใช้อำนาจนี้เมื่อกลับมาแล้วเนี่ย
ก็มีขบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของเราเยอะมากนะคะดิฉันให้ยุติเรื่องไปเนี่ยส่งมา100เรื่องมาถึงมือดิฉันระดับ10เนี่ยนะรองระดับ10เนี่ยคุณเชื่อไหมออกรายงานได้นะ10เรื่องเองจาก100เรื่องนะมาถึงสตง.กรมเนี่ยออกได้10เรื่องเองจาก100เรื่องนั่นหมายถึงว่า 10% เองของผลงานที่ออกไปได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพหรือควบคุมการใช้อำนาจตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะคะทีนี้มาพูดถึงงานท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นสิ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยถูกสตง.ทวงมากๆเนื่องจากว่าบทบาทภารกิจของท่านมันมากนะคะทำโครงสร้างพื้นฐานสารพัดในเรื่องโครงสร้างบริการประชาชนก็สารพัดทั้งด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขและยังดูเลือดดูแลเรื่องน้ำเรื่องความสะอาดของเมืองอีกหน้าที่มันเยอะมากนะคะวันนี้ดิฉันไปเป็นที่ปรึกษาให้ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาเป็นสมาชิกสภากทม.เขาเอาเรื่องเข้าที่ประชุมแต่ละอาทิตย์นี่นะบางทีมึนตามเลยนะถูกไหมเราดิฉันก็ตรวจท้องถิ่นมาเยอะนะ20-30ปีนี่ก็อยู่กับตรวจกับท้องถิ่นมาตลอดนะคะแต่ไม่นึกว่าเมืองใหญ่นี่ปัญหามันจะมากขนาดนี้นะคะแต่ทั้งนี้มันเป็นบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติที่เขาจะต้องทำนะคะย่อส่วนลงมานะคะในเรื่องของแทนเทศบาลนะคะก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะแต่ว่าขนาดเล็กกว่ากันเท่านั้นเองนะคะทีนี้ปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยนะคะเท่าที่ดิฉันสังเคราะห์ออกมาให้ท่านเลยเนี่ยปัญหาของท้องถิ่นก็คือความไม่พร้อมของคนในเรื่องใหญ่นะคะท่านเชื่อไหมที่ท่านเคยไปตรวจเทศบาลที่หนึ่งแถวภาคกลางเนี่ยพูดกันอยู่ค่อนวันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะเป็นชีแกนองค้างอ่ะหนูพี่ถามจริงหนูจบอะไรมาทำไมหนูพูดกับพี่พูดกับหนูไม่รู้เรื่องเลยเป็นชีแกนองค้างเนี่ยถ้ามีพื้นความรู้มาบ้างต้องไม่ทำรายการแบบนี้แกก็ซื่อนะหนูจบโบราณคดีค่ะโอ้โหเฟื่องฟ้าไปไม่ถูกเลยนะไปตรวจบัญชีตรวจงบการเงินเจอโบราณทำคดีเจอโบราณคดีทำบัญชีนี่ไปไม่ถูกเลยนะคะแล้วทำนองอย่างเงี้ยมีเยอะมากในท้องถิ่นถูกไหมฮะก็เอ็นดูเด็กนะคือเราพูดแต่เขาไม่รู้เรื่องงั้นเราจะเอาอะไรที่ยากๆอย่างเข้ากับนี้มันไม่ได้ไงถูกไหมฮะท่านนายกรู้ไหมท่านนายกก็ไม่รู้นะท่านก็เข้าใจว่าเป็นแบบฟอร์แมตธรรมดาใครมาก็ทำได้เรื่องทางเทคนิคเนี่ยอันดับแรกท่านต้องเลือกคนให้ตรงกับงานก่อนปัญหาท้องถิ่นที่ท่านสังเคราะห์มาให้นะท่านใช้คนไม่ตรงกับงานวันนี้อาจจะลดลงถูกไหมฮะอาจจะดีขึ้นนะคะใช้คนไม่ตรงกับงานแล้วก็คนที่อยู่ในงานนะคะตรงก็จริงนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้พัฒนาหรือขาดทักษะในเรื่องการฝึกอบรมเลยนะพัฒนาการของหน่วยงานก็ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยปปช.หรือหน่วยงานกำหนดระเบียบเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างนะคะท่านต้องทำอะไรนะคะทำอิเล็กทรอนิกส์ท่านต้องทำประกาศตามที่ปปช.กำหนดทำยากค่ะดิฉันก็ยอมรับว่าทำยากถูกไหมฮะแต่การทำยากสิ่งที่มันทำอะไรให้มันยากๆมันเป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะในฐานะของผู้บริหารผู้กำกับเพราะความเสี่ยงเนี่ยนะคะมันจะมากับอะไรที่ง่ายเพราะฉะนั้นอะไรที่ยากไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตได้ 100% นะมันทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำผิดหรือทุจริตยากขึ้นเท่านั้นเองนะคะทีนี้พอยากขึ้น มันก็ทำให้ผู้บริหารผู้กำกับดูแลมีเวลาในการพินิจวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันพูดบ่อยว่าถ้าถูกสตง.เขาคอมเมนต์มาก็ถามเขานั่นแหละนะคะว่าจะให้